ือจนไกลประมาณ20กว่ากิโลก่อนนะดูวิวข้างทางก่อนนะครับแต่บรรยากาศดีครับได้ยินเสียงลมหน่อยนะครับไม่ได้ติดไมค์ดูบรรยากาศข้างทางนี่ขึ้นบนเนินนะครับเนินมีสวนยางครับยางนั้นนี่โคนยางมาปลูกปาล์มโอ้ยรถอันนี้ก็ลงเนินนะครับสามล้อพ่วงนี่ก็ต้นหมากนะครับหมากนี่ก็มีทั้งคนไทยคนพม่ากินเลยหมากยายแม่ผมก็กินขายไม่ได้เลยหมากดูวิวข้างทางไปก่อนนะครับนี่ก่อนตอนผมเด็กๆนี่ก็เป็นโหบ้านร้างแล้วสร้างไม่เสร็จมากครับวิวดีนะครับบรรยากาศนี่ก็ปลูกสวนปาล์มบ้านอยู่บนเขาเลยเดินลมลื่นนะครับต้องปลูกต้นไม้กันดินพังทลายอยู่สูงเนี่ยนี่ก็สวนทุเรียนทั้งยางครับทุเรียนแค่นี้ก็พอได้แล้วทุเรียนนี่ก็โค้งนี่โค้งก่อนถึง30นะครับตอนนี้ก็เป็นสวนปาล์มนะครับนี่เขาลูกหน้าครับเขียวแต่ก็จะมีป่ามีสวนป่าอยู่นะครับแล้วก็มีสวนยางมีหน่วยงานพิทักษ์ป่าอยู่ที่เป็นต้นไม้นั้นที่ตรงไปด้านหน้านะครับมีร้านกาแฟอยู่ร้านไหนไม่ได้แวะดูร้านนี่เป็นสวนยางเดี๋ยวดูข้างหน้าเป็นสวนปาล์มแต่เลยสวนปาล์มแล้วก็เป็นสวนป่านะครับหน่วยงานพิทักษ์ป่าแล้วก็สะพานนะครับข้ามแม่น้ำร้านกาแฟซ้ายมือบ้านเขาฝาชีซ้ายมือก็ไปสนีขวามือก็ขายของคนนั้นใกล้จะถึงแล้วครับชุมชนปั๊ม
ปั๊มน้ำมันบ้านหลังนี้ตัดที่ลงโล่งเตียนเลยเป็นอะไรนี่ตัดต้นไม้ก็จะปลูกอะไรทุกอย่างนี่มาทำร่องนะนี่เป็นสวนป่านี่เนี่ยขวามือนะครับที่มีนี่เนี่ยเสากระโดงเนี่ยหน่วยงานศูนย์อะไรมองไม่เห็นซ้ายมือในทางขึ้นวัดนะครับนี่วัดปุญญารามขวามือเนี่ยขายอาหารทะเลนะครับขวามือที่เห็นไกลๆเนี่ยขวามือ3-4ล้านขายปูส่วนมากจะเป็นปูดำกะปิอะไรประมาณเนี้ยครับเดินทางขึ้นวัดน้ำจีนครับน้ำจีนน้ำจีนน้ำจีนครับเตะถ้วยครับกินนี่ครับแม่ไก่แม่ไก่น้ำจีนค่ะแม่ไก่บรรยากาศร้านนะครับแม่ไก่เดินรออยู่มีเบอร์บังลุกของน้ำยาทีครับแค่เรื่องนี่เนาะตัวนี้ไม่เคยไปเล่นมั้งเขาไปแข่งเรือกันรู้ไม่ได้ปล่อยเลยยากระตีเลยไปน้ำว่านมาอ่ะใช่ครับไปซึ่งน่ากินมากครับพี่อร่อยมากทำด้วยกันแล้วนะวันนี้เว้ยคุณหม้อทำมาด้วยกันมีผักดองอันนี้ผักดองนะครับไม่ดูใครรอมากๆเลยนี่แกแกเลยเนี้ยนะมีเทปกระจายกระพริบตอนนี้แหละโอ้โหไม่ดูใครคุยดอกฟังกูยิ่งไม่ดูใครวะนี่จับ
ไม่มีแค่กินเลยครับผมกินอร่อยมากผักไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านเนาะ